เริ่มจากประเทศแรกเอาไม่ไอคนมีไม้ไม่พูดอีกคนไม่มีไม้สาท่านเนมิสบอสวาน่าก่อนดีไหมคะเชิญค่ะมิสบอสวาน่านะคะเชิญเลยค่ะทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะมิสบอสวาน่านะคะคุณจะนำปัญหาโลกแตกที่ถกเถียงกันว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่มาใช้อธิบายปัญหาอะไรในชีวิตคุณเป็นคำถามที่ไม่ต้องใช้มันสมองเยอะมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับปัญหาไข่เกิดก่อนไก่ไก่ก่อนเกินไข่ซึ่งดิฉันคิดว่ามันคือคนเราอย่าไปยึดติดค่ะปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นไปตามฟ้าลิขิตครึ่งหนึ่งแล้วเราลิขิตครึ่งหนึ่งอะค่ะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดเพราะขนาดปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆยังแก้กันไม่ตกฉะนั้นปัญหาชีวิตเราเราก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดกับมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมิสบอสวาน่านะคะขอบคุณมากเลยลิขิตชีวิตตัวเองค่ะเชิญค่ะประเทศต่อไปนะคะประเทศอียิปต์เตรียมชุดการแสดงได้เลยนะคะประเทศอียิปต์ค่ะอียิปต์ค่ะเชิญเลือกสองคำถามเลยค่ะเอาอีนั้นเก็บก่อนค่ะค่ะเชิญค่ะอย่าจูบดิฉันนะคะดิฉันกลัวมากอยู่ใกล้ครับว่าเรารวยเลยนะพี่ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยนั้นทรงคุณค่ามีชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วโลกโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะและเปี่ยมล้นด้วยความหมายในฐานะที่คุณเป็นผู้รอบรู้กว้างขวางในวัฒนธรรมของชาติต่างๆคุณจะอัญเชิญตอนใดจากเพลงใดมาขับร้องเพื่อใช้เป็นอนุสติหรือเครื่องเตือนใจแก่ประชาชนในประเทศของคุณให้หวงแหนรักแผ่นดินถิ่นกำเนิดสั้นๆง่ายๆได้ใจความใช่ไหมคะที่หลังส่งแฟกมาเลยก็ได้นะคะคำถามเมื่อกี้คำถามใช่ไหมคะคิดว่าเรียงความเหรอคะดิฉันทราบมาว่านะคะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนั้นทรงโปรดนะคะดนตรีมากนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่คุกคีอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์มีความสามารถในเรื่องการแต่งเพลงและเล่นดนตรีแจ๊สนะคะเท่าที่ดิฉันพอจะทราบบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนอียิปต์มานะคะแต่ดิฉันก็พอจะฟังบ้างอะนะคะเพราะว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนั้นไพเราะจับใจคนอียิปต์อย่างดิฉันมากค่ะโดยเฉพาะเพลงนี้ค่ะถึงอยู่แสนไกลไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมคำเช้าสุขทวีดิฉันอยากจะบอกให้ประชาชนชาวอียิปต์ที่กำลังดูการถ่ายทอดมิด SCDC อยู่นะคะว่าเราควรจะรักอารยธรรม 6,000 ปีนะคะแล้วก็รักประเทศรักศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมโลกขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมิสอียิปต์ค่ะเชิญเตรียมชุดการแสดงได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นมิสเยอรมนีค่ะเยอรมนีค่ะค่ะเชิญเลือกซองคำถามก่อนนะคะค่ะยังค่ะ I don't know why I'm frightened ค่ะถูกต้องค่ะดิฉันจะถามคำถามสองครั้งนะคะคุณคงอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาไทย You know that darling ค่ะ Miss Germany เออค่ะปีคศ2003ประเทศอินเดียมีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 5.1 ล้านคนมากเป็นอันดับ2ในโลกรองจากอันดับ1คือแอฟริกาใต้
คุณจะเสนอแนะกิจกรรมรณรงค์เด็ดๆอะไรบ้าง3อย่างแก่สหประชาชาติ UN นะคะและรัฐบาลอินเดียเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในอินเดียประการแรกอีกครั้งนึงค่ะฉันไม่ต้องการอีกครั้งนึงค่ะโอเคค่ะครั้งเดียวก็เกินพอสำหรับเธอนะคะสมองไหลลื่นได้เร็วมากๆเลยที่ฉันอยากจะบอกว่า first of all I can speak Thai now everyone will speak English darling okay first of all ดิฉันอยากจะบอกว่าการเผาศพที่ริมประเทศริมแม่น้ำคงคาของคนอินเดียนะคะเป็นสิ่งที่ผิดมากดังนั้นควรจะยกเลิกเพราะว่าคนอื่นๆลงไปดื่มลงไปกินน้ำในแม่น้ำคงคาก็จะติดเชื้อเอดส์ได้หมดเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ผิดที่สุดค่ะค่ะนั่นเป็นสิ่งที่หนึ่งค่ะสิ่งที่สองดิฉันเคยไปที่อินเดียนะคะดิฉันเดินอยู่ในเมืองอินเดียค่ะไม่ต้องก็ได้ค่ะมีผู้หญิงห่มสาลีค่ะเอาลูกมาให้ฉันอุ้มบอกว่าช่วยอุ้มหน่อยสาลีจะหลุดดิฉันก็ช่วยอุ้มค่ะหลังจากดิฉันช่วยอุ้มผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหายไปเลยค่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นลูกของดิฉันนั่นเป็นสิ่งที่ผิดค่ะก็เลยกลายเป็นเอดส์อย่างเงี้ยเหรอคะเอดส์เป็นเอดส์ถูกต้องค่ะคุณโอเคค่ะข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะดิฉันเคยถูกรวนรามทางเพศกับผู้ชายอินเดียเพราะผู้ชายอินเดียคิดว่าการที่ลวนลามกับผู้หญิงอย่างดิฉันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นดิฉันลุกขึ้นสู้ค่ะไม่มีทางที่ผู้ชายเหล่านั้นจะมาคิดว่าการร่วมเพศกับดิฉันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการตอบสนองครั้งที่3ของดิฉันค่ะขอบคุณมากค่ะมิสเยอรมนีนะคะประเทศต่อไปค่ะค่ะเมียนมาค่ะมิสเมียนมานะคะสวยงามตามท้องเรื่องมากค่ะคนชายไม่มีชุดราตรีมาค่ะลืมเตรียมชุดราตรีให้คนชายเช็ดใหม่ไหมคะนี่ฉันทำให้ค่ะโอเคค่ะว้ายโอ้โหคำถามตรงกับเช็ดใหม่มากเลยค่ะเหตุคืออะไรเหตุอะไรคือเหตุที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาหารพื้นเมืองประจำชาติของคุณภาษาไทยนะคะก็พยายามจะพูดนะคะเหตุที่ปรุงอาหารใช่ไหมคะประจำชาติประจำชาติใช่ไหมคะค่ะไม่รู้ว่าเหตุที่ขึ้นชื่อของประเทศนั้นนะคะก็มีหลายๆเหตุนะคะแต่เหตุที่ปรุงที่ได้รสชาติที่สุดก็คงคล้ายๆกับจะเป็นเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเหรอคะค่ะค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากฟางเพราะว่าคนเราน่ะเอามานอนปูแล้วก็มีอะไรกันนะคะเอามาปูนอนแล้วมีอะไรกันเกิดขึ้นทิ้งเชื้อไว้ให้มันโอ้เห็ดฟางขึ้นมาก็กลายเป็นเห็ดที่ขึ้นชื่ออร่อยมากโอ้ค่ะหลายคนก็เลยอยากจะกินเห็ดฟางค่ะคุณคิดดูว่าเห็ดฟางก่อนที่มันจะขึ้นมามันเหมือนไม้ไหมค่ะนั่นแหละค่ะเชื้อของมันโอ้กว่ามันจะโผล่ขึ้นมาโตและบานปลายนะคะค่ะช่วงนั้นอย่าให้มันบานนะคะค่ะต้องรีบกินก่อนค่ะอ๋อค่ะค่ะและการประกอบอาหารที่นั่นนะคะไม่ควรนำเข้าครัวค่ะทำไมคะควรจะนำไปประกอบที่นอกบ้านหรือทุ่งนานะคะค่ะเพื่อจะได้รสชาติที่อิ่มอร่อยแล้วก็เข้ากับบรรยากาศของเห็ดฟางจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมิสเมียนมานะคะขอบคุณมากๆค่ะเชิญเตรียมชุดการแสดงได้เลยนะคะมิสซาอุดิอาระเบียค่ะโอ้โหตอบได้สะใจมากๆค่ะเมาไหมคะเนี่ยมิสนิดหน่อยนะคะมิสซาอุดิโอ้โหเป็นเรียงความอีกแล้วค่ะที่บ้านที่ทำงานคุณแต่งตัวเป็นชายอุ้ย
มาประกวดความงามคุณพรางกายเป็นหญิงพวกอนุรักษ์นิยมประนามว่าคุณเป็นโรคจิตสัมสนไม่มีความเป็นตัวของตัวเองชอบขโมยความเป็นหญิงมาจากเพศหญิงใครตั้งวะทั้งที่มีอวัยวะเพศชายอยู่ทนโทษคุณจะตอบกลับอย่างผู้มีปัญญาเป็นคำนามเพียง3คำไม่จำกัดพยางค์นะคะว่ากระไรทั้งนี้คำตอบทั้ง3นั้นต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ชาวอนุรักษ์นิยมไม่ใช่การโต้กลับชวนตบชวนตีประฝีปากถากสายตาด่าทอกันค่ะสำหรับดิฉันนะคะถ้าเกิดมีบุคคลที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะคะมาพูดกับดิฉันเช่นนั้นดิฉันจะตอบกลับเข้าไปเป็นคำนาม3คำไม่จำกัดพยางค์คำนามอันนี้คือ now ใช่ไหมครับ now ค่ะโอ้โหโอเคค่ะเป็นคำนามเอกพจน์ด้วยนะคะค่ะ3คำถ้าเกิดไม่ค่อยภาษาไทยไม่ค่อยยังไงช่วยด้วยนะคะช่วยไม่ได้หรอกค่ะดิฉันก็ไม่รู้ค่ะฉันจะบอกว่าสำหรับการที่ฉันแต่งตัวพรางกายเป็นหญิงอย่างเช่นสำหรับเวทีนี้นะคะที่ฉันเลือกแต่งตัวขึ้นมาพรางกายเป็นหญิงแล้วมาประกวดเนี่ยเพราะว่าคำนามคำแรกการกุศลค่ะค่ะดิฉันทำเพื่อการกุศลค่ะดิฉันรู้สึกสบายใจที่ได้ทำและไม่เดือดร้อนใครและถึงแม้ดิฉันจะทุ่มงบประมาณไปเท่าไหร่แต่ฉันไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายฉันก็เต็มใจถามเพราะมันคือการกุศลค่ะค่ะนั่นคือคำนามคำที่หนึ่งค่ะคำนามคำที่สองนะคะเพราะว่าดิฉันเพื่อความรื่นเริงค่ะรื่นเริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราทุกคนได้ร่วมมาพรางกายอย่างพี่พรางหรือเปล่าคะไม่ได้พรางค่ะอันนี้ของแท้สดๆค่ะอ๋อค่ะก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีความรื่นเริงในหัวใจค่ะค่ะทุกคนพร้อมที่จะมานำเสนอความรื่นเริงของตนเองสู่ผู้ชมทุกท่านให้ได้รับความรื่นเริงกลับไปนี่คือคำนามคำที่สองค่ะและคำนามคำสุดท้ายนะคะการที่ฉันแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะคะมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะขอบคุณมากค่ะมิสขอบคุณมากค่ะ Thank you ขอบคุณมากค่ะท่านต่อไปค่ะค่ะสกอตแลนด์สกอตแลนด์ค่ะเชิญเลือกสองคำถามด้านนู้นค่ะประเทศของคุณจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากการรวมตัวของประเทศในอาเซียนเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนหรือสหภาพอาเซียนที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าและคุณคิดว่าการดำเนินการของสหภาพอาเซียนหรืออาเซียนยูเนียนจะเหมือนหรือแตกต่างประการใดกับสหภาพยุโรปหรือยูโรเปียนยูเนียนขอบคุณสำหรับคำถามนะคะขอบคุณมากเลยค่ะประเทศสกอตแลนด์ใช่ไหมคะค่ะประเทศสกอตแลนด์เนี่ยจริงๆก็คืออยู่ในเครือจักรภพค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วก็คือถ้าถามว่ามีผลอะไรเนี่ยจริงๆก็คืออยากจะบอกว่าไม่ค่อยกระทบนะคะเพราะว่าประเทศเราก็คือค่อนข้างเจริญแล้วก็มีประชากรเยอะแล้วก็เป็นประเทศยุโรปที่ทุกคนเนี่ยรู้จักดีก็อยากจะบอกว่าถ้าตามความคิดดิฉันแล้วเนี่ยคงจะไม่กระทบกับประเทศดิฉันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมิสสกอตแลนด์นะคะเชิญเตรียมชุดการแสดงได้เลยนะคะวังน้ำวนซาชนมิสเซาแอฟริกาค่ะค่ะเชิญค่ะดูวนเวียนยังไงไม่รู้นะคะหากแยกความรักและความใคร่ออกจากกันอย่างเด็ดขาดแล้วให้เลือกเพียงหนึ่งเดียวคุณจะเลือกอะไรและทำไมจึงเลือกเช่นนั้นขอบคุณสำหรับคำถามนะคะและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เลือกให้ดิฉันเซาท์แอฟริกาได้มายืนถึงจุดนี้นะคะ10คนสุดท้ายคำถามมีอยู่ว่าถ้าให้ดิฉันเลือกระหว่างความรักกับความใคร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วดิฉันไม่สามารถจะตัดได้ทั้งสองอย่างนะคะดิฉันจริงๆแล้วดิฉันรักดิฉันก็มีความใคร่ด้วยนะคะแต่ว่าในนามของคนแอฟริกานะคะซึ่งมีโรคเอดส์เยอะอยู่แล้วนะคะดิฉันขอเลือกความรักนะคะความรักกับคนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนชาติของดิฉันหรือว่าชาติอื่นๆนะคะรักที่จะช่วยเหลือเขานะคะดิฉันขอเลือกความรักค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมิสเซาท์แอฟริกาค่ะ
ชิญเตรียมชุดการแสดงได้เลยนะคะค่ะมิสเจแปนมิสเจแปนค่ะหลักการสำคัญอะไรบ้าง3ประการของศาสตร์ศิลปะการแต่งหน้าที่คุณจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักการสำคัญของการสร้างสันติภาพให้สถาปนาถาวรในโลกใบนี้คิดดีๆอย่าตอบโง่ๆอย่าตอบอุบาทเพราะเป็นปัญญาปัญหาสันติภาพเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของประชาคมในโลกทุกวันนี้ค่ะอาริกาโตโดไซมาสชูชิมุระได้กล่าวไว้ว่าการแต่งหน้าให้สวยงามคนก็จะมองถึงความสวยความงามนะคะก็เมื่อมองโลกสวยงามทุกคนสวยงามทุกอย่างก็จะสวยงามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมิสเจแปนนะคะขอบคุณค่ะใครคะมิสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเชิญค่ะดีใจที่มาถึง10คนสุดท้ายนะคะแล้วก็พี่น้องชาวเจนีวาที่อยู่ตรงนู้นนะคะที่เชียร์ดิฉันขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยค่ะยังไงแล้วก็กลับไปสวิสพร้อมกันเที่ยวบินคืนพรุ่งนี้นะคะเราจะแปลให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่เรียงความนิทานอีสปเหรอคะเนี่ยค่ะเฉพาะข้อนี้โอ้โหน่าจะปืนมายิงเลยนะคะค่ะไม่น่าให้ดิฉันตอบเลยต้องขยับนิดนึงนะคะกลัวเห็นคำตอบค่ะยาวมากยาวมากค่ะมีปริศนาอยู่3ข้อคุณจะต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย1ข้อนะคะข้อ1ชายแก่คนหนึ่งเดินถือไม้เท้าไปวัดพบไก่ลิงอึ่งอ่างงูอย่างละตัวถามว่าชายแก่จะตีอะไรต้องตอบให้ถูกไหมคะหรือว่าอีกรอบหนึ่งนะคะชายแก่คนหนึ่งเดินถือไม้เท้าไปวัดพบไก่ลิงอึ่งอ่างงูอย่างละตัวถามว่าชายแก่จะตีอะไรค่ะใครจะคิดไงก็ช่างนะคะแต่ถ้าสำหรับดิฉันแล้วคงไม่มีชายแก่นะคะก็ต้องชอบหญิงสาวนึกออกไหมคะโอเคลิงคงไม่มีผู้หญิงคนไหนชื่ออีลิงนะคะค่ะวัวก็คงไม่มีใครชื่ออีวัวอึ่งอ่างไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะร่วมรักกับอึ่งอ่างหรอกค่ะฉะนั้นแล้วน้องไก่ค่ะจะต้องเป็นคำตอบที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะมีใครชื่อไก่อยู่ในนี้ไหมคะระวังโดนนะคะคืนนี้ผิดค่ะทำไมคะตีกลองค่ะเนื่องจากพบไก่ก็กอไก่ค่ะพบลิงก็ลอลิงค่ะพบอึ่งอ่างก็ออ่างพบงูก็งองูรวมกันเป็นตีกลองค่ะยากค่ะอันนี้ต้องกลับไปถามพี่มาลีที่สวิสอีกรอบนึงนะคะให้แกสอนเพราะปัญหาชาวดิฉันมองไม่ออกค่ะค่ะนะคะดิฉันอาจจะสวยแต่ว่าอาจจะไม่ทันนิดนึงกับเล่ห์เหลี่ยมนะคะไม่เป็นไรค่ะมาตอบข้อที่2กันนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงสมัยนี้สวยได้นะคะแต่อย่าฉลาดมากหาผัวไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะข้อที่2นะคะนกฝูงหนึ่งบินลงเกาะบนใบบัวถ้าเกาะใบละตัวจะเหลือนกหนึ่งตัวถ้าเกาะใบละสองตัวจะเหลือใบบัวหนึ่งใบถามว่ามีนกกี่ตัวแล้วมีใบบัวกี่ใบต้องการกระดานทดเลขไหมคะแบบแฟนพันธุ์แท้ไงคะอ๋อเรามีกระดานให้ค่ะขอใหม่นะคะอีกรอบนึงค่ะนกฝูงหนึ่งบินลงมาเกาะใบบัวค่ะถ้าเกาะใบละตัวจะเหลือนกหนึ่งตัวถ้าเกาะใบละสองตัวจะเหลือใบบัวหนึ่งใบค่ะถามว่ามีนกกี่ตัวและมีใบบัวกี่ใบคะก็คงคิดว่านะคะพี่มารีเคยสอนว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เป็นหนึ่งอีกแต่ถ้ามากกว่านั้นพี่มารีให้บอกว่าหลายคำว่าหลายเมืองไทยแปลว่าเยอะใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะดิฉันขอตอบว่านกหลายตัวใบบัวหลายใบค่ะค่ะคำเฉลยนะคะค่ะมีนก4ตัวและมีใบบัว3ใบค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วอีกคนตั้งคำถามตายไปหรือยังคะอ๋อยังอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากล้างหน้าแล้วเรียนเชิญได้นะคะที่คอนโทรลนะคะขอบคุณค่ะข้อที่2นะคะไม่ถูกนะคะไม่ถูกเลยเหรอคะยังค่ะข้อ3ค่ะค่ะถามว่าใครเป็นเจ้าของสระ7สระ
ที่ในแต่ละสระมีบัว7กอกอ1มี7ดอกดอก1มี7กลีบกลีบ1มีนางฟ้า7องค์และนางฟ้าองค์1มีบริวาร7คนถามอีกครั้งนะคะใครเป็นเจ้าของสระ7สระที่ในแต่ละสระมีดอกบัว7กอกอ1มี7ดอกดอก1มี7กลีบกลีบ1มี7องค์นางฟ้าองค์1มีบริวาร7คนคะถามว่าใครเป็นเจ้าของเกาะใช่มั้ยคะค่ะคือว่าเจ้าของสระค่ะสระนี่หมายถึงสระน้ำใช่มั้ยคะสระผมมั้งคะอ๋อค่ะดิฉันคงไม่ต้องสระแล้วนะครับจะสลวยเกศซะขนาดนี้นะคะค่ะสระน้ำค่ะค่ะสระน้ำจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับนางฟ้าเกี่ยวกับเทพธิดาอะไรพวกนี้นะคะดิฉันก็ไม่ค่อยคล่องนะคะโชคดีที่ว่ามาเมืองไทยครั้งแรกค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปเที่ยวอังคาซ่าโชว์ค่ะแล้วก็ไปดูก็มีการแสดงมีอะไรก็ลำมโนราอะไรใช่ไหมคะมโนราบูชายันมโนรากับนางฟ้าเหมือนกันหรือเปล่าคะเหมือนไหมคะไม่รู้แต่มันแต่งเหมือนนะคะดิฉันว่าเหมือนดิฉันเอาประโลก็เป็นนางฟ้าแล้วกันค่ะนะคะแล้วก็เห็นมีบริวารไล่ล้อมฟ้อนรำกันอุ้ยต่างๆนานาเห็นมีสระจิตสระแปดสระเก้าสระดิฉันก็เลยไม่ทราบค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดที่อังกาซ่าโชว์ดิฉันคิดว่าเจ้าของอังกาซ่าเป็นเจ้าของสระค่ะอ๋อเจ้าของอังกาซ่านั่นเองนะคะขอบคุณค่ะคำเฉลยนะคะผิดอีกใช่ไหมคะค่ะบอกเลยคะดิฉันสวยไม่ฉลาดเท่าไหร่ค่ะหาผัวง่ายค่ะเป็นคนสวยมีคอนเซปต์นะคะเฉลยว่าช้างเอราวัณค่ะดังบทภาครามเกียรติ์ตอนหักคอช้างเอราวัณพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยรัชกาลที่2ดังนี้อินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทร์ทรงโคชะเอราวัณช้างนิมิตฤทธิแรงขันเผือกผ่องผิวพรรณสีสังสะอาดโอรา33เสียนโสภาเสียน17งาดั่งเพชรชรัตรูจีงา17โบกคารณีสะ1ย่อมมี7กออุบลบันดาลกอ17ดอกดวงมาน1ดอกเบ่งบานมีกลีบได้7กลีบพกากลีบ1มีเทพธิดา7องค์โสภาแน่งน้อยลำเภานงพานนาง1ย่อมมีบริวารอีก7เยาวมานล้วนรูปนิรมิตมายาใครก็ตอบไม่ได้กูว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภาษาไทยยากจริงๆนะคะภาษาไทยยากขอบคุณพี่มาลีที่สอนภาษาไทยนะคะเอ merci beaucoup mes amis qui viennent de Genève merci ขอบคุณค่ะมิสสวิตเซอร์แลนด์นะคะค่ะสุดท้ายนะคะมิสทรินิแดดแอนด์โทแบโกค่ะเชิญค่ะบางคำถามก็ง่ายน้อยบางคำถามก็ง่ายมากนะคะเป็นคำถามสุดท้ายด้วยนะคะค่ะเราไปยืนหน้าฮอลไหมคะจะได้ถามคำถามได้ดิฉันเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยดีกว่าค่ะโอเคค่ะดิฉันจะถามคำถาม2ครั้งนะคะ Thank you ค่ะกูรำคาญมึงเกินเยาวชนสูบบุหรี่และดื่มสุรามากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงคุณจะแนะนำให้แหล่งบันเทิงต่างๆของสัตว์โลกทางเลือกในประเทศของคุณดำเนินมาตรการอะไรบ้างเพื่อลดจำนวนนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่เหล่านี้ขอบคุณค่ะที่ประเทศของดิฉันนะคะประเทศ Trinidad and Tobago เรามีมาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่หรือว่าข้องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยการชักชวนให้พวกเขามาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะประกอบกิจกรรมของประเทศนั่นก็คือการแสดงของคาร์นิวัลขบวนคาร์นิวัลต่างๆที่ทุกท่านได้เคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นทางสื่อต่างๆก็ดีเรารวบรวมแรงกายแรงใจความสามัคคีในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ออกมาสวยงามและมีความสุขร่วมกันเราใช้ความสุขมาแบ่งปันกันทำให้เกิดแต่สิ่งดีๆเกิดแต่สิ่งที่สวยงามส่วนมาตรการของเรานั้นส่วนใหญ่เราจะไม่ได้มีบทลงโทษที่รุนแรงแต่เราปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่เมื่อเขายังเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองจะอบรมให้เขาได้รู้จักกิจกรรมต่างๆที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดฉะนั้นพวกเขาจึงเกิดมาอย่างมีความสุขในเกาะ Trinidad and Tobago ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะมิสทรินิแดดแอนด์โทแบโกนะคะเชิญเตรียมชุดการแสดงได้เลยนะคะและต่อไปนะคะจะเป็นรอบอีกรอบหนึ่งนะคะคะแนนตรงนี้จะเป็นคะแนนที่สามารถที่จะนำมาพิชิตมงกุฎในค่ำคืนนี้ได้รอบนี้เราใช้ชื่อว่า creation นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะแพทซี่เป็นการสร้างสรรค์นะคะการแสดงต่างๆจากสาวงามทั้ง10ท่านที่เข้ารอบนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วนี้เราวัดหัวสมองเขากันแล้วใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราจะมาดูว่าเขามีความสามารถกันแค่ไหนที่เขานำมานั่นคือช่วงของการแสดงความสามารถพิเศษหรือว่า createการพรีเซนต์ของเขานั่นเองค่ะเราพบกับท่านแรกเลยดีไหมคะค่ะต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าแต่ละท่านจะมีเวลาเพียง2นาทีนะคะถ้าเกินเราจะไล่ลงไปเลยนะคะนะคะให้เสียเวลานะคะเราจะเริ่มจากมิสบอสซาโนวานะคะในการแสดงชุดแอโรบิกแดนซ์ค่ะเชิญชมค่ะขอบคุณมากนะคะมีบอสสวัสดีนะคะเป็นการฝึกมาจากสโมสรพึ่งน้อยที่นู่นใช่ไหมครับไม่นะคะคือการออกกำลังของเขาเนี่ยมันหมายถึงจะเพิ่มจะลดอ๋อฮะโอเคแต่ฉันอยากได้ต่อไปครับชุดกับพบกับการแสดงของมิสอียิปต์นะคะชื่อว่าชุดฟองไฟนะคะระวังให้ดีนะคะเชิญค่ะ
เยี่ยมมากค่ะมิสอียิปต์ครับขอบคุณนะคะยอดมากเลยค่ะมิสอียิปต์ครับขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่ไม่เกิดอะไรขึ้นจะอยู่ไฟจะเชิญคุณไปเผาเล่นนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเรียนเชิญนะคะการแสดงจากมิสเจอร์มานีค่ะค่ะมิสเจอร์มานีในชุดออเปร่านะคะหรือโอเปร่านะคะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยค่ะ Ladies and gentlemen I'm Miss Deutsch I am gonna show you is the easiest way to have the opera at home you can just pick up your magazine and you can do an opera hit it babyNeue Magic Symbolic Lickstone Style Whenever able to Magicขอบคุณมากค่ะมิสเจอร์มานีค่ะ Thank you ค่ะจริงๆคุณน่าติดหนวดมาร้องเป็นปาวาโรตตินะคะค่ะใช้เสียงเบสก็ได้นะคะถ้ามันลำบากจริงๆใช้เสียงเบสจะง่ายกว่าไหมคะค่ะต่อไปค่ะเป็นการแสดงจากนะคะมิสเจแปนนะคะในชื่อชุดว่าโมเดิร์นอะไรวะคาบุกิค่ะอ๋อคาบุกิเหรอขอบคุณนะคะใช้มือเขียนอีกแล้วโมเดิร์นคาบุกิค่ะขอเสียงปรบมือให้มิสเจแปนค่ะโดโซะบงจิงสวะโยโคโซะคาบุกิโชเอะคุดาไซ Ladies and gentlemen please welcome to Kabuki Show溢れる想いに夢と言ったの願いを叶
ขอบคุณค่ะมิสเจแปนค่ะเป็นคาบุกิที่โมดนี่ให้แค่2นาทีมากันหลายคนนะคะถ้าให้ครึ่งชั่วโมงมากันหมดบ้านแน่ค่ะต่อไปเลยดีต่อไปเลยค่ะชุดต่อไปเป็นนางงามจากเมียนมานะคะชื่อชุดว่าเป็นทอล์คโชว์นะครับไม่มีเพลงเป็นการแสดงแบบทอล์คโชว์นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสเมียนมาด้วยค่ะอีดีซ่านี่ออกไปแล้วต้องมาได้เวทมนต์ก่อนค่ะทำไมไม่ลงวันนี้แม่มาเป็นตัวแทนของกลุ่มมูลนิธิจากทางมันดาเลนะว่าที่นี่จัดงานการกุศลมอบให้กลุ่มแสงเทียนวันนี้แม่เองก็ได้มาเพื่อจะบอกญาติโยมว่าการทำบุญนั้นเป็นเรื่องดีมูลนิธิแสงเทียนควรจะได้รับนั้นก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ญาติโยมได้ช่วยร่วมช่วยกันบริจาควันนี้จึงมาควรรู้จักวิธีการนั่งเทียนที่ถูกต้องหลายคนคงจะเข้าใจว่าการนั่งเทียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากนะโยมนะมันเป็นเรื่องง่ายมากถ้านั่งได้ดีโยมก็จะได้บรรลุเร็วถ้านั่งไม่ดีโยมก็จะบรรลุช้าและจะทำให้เทียนหักเร็วนะโยมนะเพราะว่าการนั่งนั้นถ้าเป็นนั่งเล่มขนาดนี้ก็คงจะรู้สึกว่าเชื่อฉันได้ไม่นั่งนะโยมนะถ้านั่งเทียนที่รู้สึกว่าเราจะได้รู้สึกว่าบรรลุแล้วหนทางพ้นทุกข์เป็นอย่างไรก่อนที่จะไปถึงสวรรค์นั้นมันจะต้องผ่านความเจ็บความปวดก่อนนึกดูว่าขนาดนี้ใช้ได้ไหมเพ่งจิตพิจารณาดูว่าเทียนเล่มนี้จะทำให้โยมถึงบรรลุหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะนี้แล้วควรจะเอาปอกออกนะโยมมันจะลื่นเพราะว่ายังไม่ได้แกะสลักรุ่นนี้แกะสลักแล้วการนั่งนั้นอาจจะเจ็บปวดนิดนึงพอเจ็บปวดเสร็จแล้วสักพักหนึ่งโยมนิ่งๆทำจิตให้สบายที่สุดนึกไว้กูต้องทำได้กูต้องทำให้ได้แน่นอนนึกให้อย่างน้อยต้องรู้ว่าแม้แต่อรหันต์ยังมีจริงนี่แหละค่ะฉันจะต้องบรรลุโสดาบันชั้นแรกในที่นี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นการแสดงจากสาวงามจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะชื่อชุดว่าน้ำตาเมียซาอุนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงจะแปลกใจว่าเหตุใดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุจึงสั่นคลอนลงก็ตั้งแต่คดีเพชรซาอุนะคะคดีฆาตกรรมศีลการทูตชาวซาอุซึ่งแต่ก่อนนะคะมีแรงงานไทยในซาอุประมาณ 130,000 นะคะแต่เดี๋ยวนี้ลดเหลือเพียงแค่ 20,000 คนดิฉันในฐานะที่เป็นผู้หญิงซาอุดิฉันอยากจะมาร้องเพลงเพื่อให้กำลังใจกับแรงงานไทยในซาอุบทเพลงนี้มีความยาว2นาที13วินาทีถ้าคุณเห็นใจแรงงานไทยในซาอุและดิฉันขอให้ฉันร้องจบเถอะนะคะเชิญเปิดเพลงได้ค่ะพบกับระบบไฮโดรลิกลาลาปวดร้าวและเกินไม่รู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียเลยพ่อแม่ผัวรักเต็มที่รับเงินจากที่ซาอุดิอาระเบีย
ม้และใช้กันนวลเนียส่วนลูกเมียนั้นเรียนน้ำตาก่อนใครใช้กันเป็นก่อนที่นาดอนก็เป็นของภรรยาเอาไปจำนำค่าเพื่อกันนายมาถ้านายเห็นข้าก็ทำข้าลืมเมียเสียใจแน่ที่บนหน้ากันแค่กันแค่ให้เมียเศร้าก็มองพ่อแม่น้องมองไล่เมียนี้สังลูกเขาอันดีไล่นี้สุดแล้วซาแค่ไม่ตกที่หัวอกผู้เป็นเมียเพลงยังไม่จบเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะดิฉันขอไปขอบคุณค่ะมีซาอุดิอาระเบียค่ะมีซาอุดินะคะกลับไปซับน้ำตาก่อนนะคะแล้วค่อยมาใหม่ค่ะเอาเสื้อกลับไปด้วยให้หมดนะคะขนสัมภาระกลับไปเลยให้หมดเลยค่ะไม่เอาไฮดรอลิกกลับไปด้วยเหรอคะไม่ไปทางไฮดรอลิกเหรอคะท่านต่อไปเลยค่ะเป็นสาวงามจากประเทศสกอตแลนด์นะคะจะมาโชว์เป่าปีค่ะเป่าปีสกอตอภัยเราก็เป่าปีเป่าปีสกอตเพื่อสันติภาพนะคะมาดูกันนะคะว่าเธอจะเป่าปีขอเสียงประเมินให้เธอด้วยค่ะคุณค่ะแพทซี่ค่ะอันนี้ความสามารถพิเศษอะไรนะคะโชว์เลยนะคะเป่าหรือไม่ทราบดูดกับปากไม่ล้าจากปีเลยคิดว่าดูดปีสกอตชาวสกอตแลนด์ปากก็เก่งนะคะแล้วมาทำลกอีกนะคะเดี๋ยวมาช่วยกวาดเก็บด้วยนะคะลกเสรีภาพค่ะอ๋อเหรอคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการแสดงจากสาวงามจากซาวด์แอฟริกานะคะชื่อชุดว่าพลองไฟอีกแล้วเหรอคะอารมณ์หลบกันค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอด้วยค่ะแล้วดิฉันจะหลบมาค่ะ
ตรงเวลาดีซินค่ะเอารองเท้าไปด้วยค่ะซินสีหัวค่ะการแสดงชุดต่อไปนะคะเป็นของสาวงามจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะชื่อชุดว่ามนเสียงเพลงค่ะนะคะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยค่ะดิฉันขอสนองคุณครูที่สอนภาษาไทยให้ดิฉันเป็นคนแรกนะคะพี่มาลีนะคะรอฟังเพลงไทยถ่ายทอดสดอยู่ในเจนีวานะคะดิฉันเข้ารอบ10คนพี่มาลีกำชับว่าต้องร้องเพลงไทยดิฉันขอนำเสนอเพลงไทยให้พี่มาลีที่อยู่เจนีวาและเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในนี้ฟังนะคะเชิญรับฟังค่ะสวัสดีเอ้ยมิสสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นเพลงใหม่มากนะคะอัลบั้มล่าสัตว์เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นท่านสุดท้ายนะคะเป็นนางงามจากโกค่ะค่ะจีวีเดนางงามกลับประพฤกนะคะค่ะมาในชุดที่ชื่อว่า Let's Go to Carnival นะคะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยค่ะเป็นไรนะคะเป็นคาร์นิวัลที่สวยงามมากนะคะค่ะเพราะว่ามีความเป็นจริงเป็นธรรมชาติค่ะไม่ได้ตัดต่อนะฮะนะคะล้มคือล้มนะไม่มีการอีดิตเลยครับปั๊บเห็นเลยนะคะถูกต้องแสดงถึงวัยที่สูงขึ้นนะคะลุกไม่ขึ้นเอง ต้องให้คนมาจุ่มขึ้นมาค่ะและนี่ก็เป็นการแสดงจาก10สาวงามในรอบCreation นะคะถูกใจหัดตบรางวัลหน่อยนะคะไม่ใช่นั่งเฉยๆเดี๋ยวก็คว้างรองเท้าเชิญเลยค่ะ
อะไรคะเอาชูเธอเอาไมค์เธอให้เขาพูดก่อนนี่อย่ามาเรียกชื่อจริงฉันจะตายไมค์พกของเธอน่ะชื่อจะเป็นความลับเธอมาเรียกชื่อจริงฉันได้ยังไงวิจัยขอโทษค่ะแพซี่ชื่อจะเป็นความลับมาตลอดกาลเธอมาเรียกชื่อจริงฉันเดี๋ยวแม่ฉันดูอยู่ทำยังไงหมดกันแม่จะดีใจมากเลยนะเธออยู่ๆมีลูกสาวอีกคนโดนด่าสิบอกเป็นทำไมเป็นแล้วก็ไม่สวยมึงอ่ะไม่เป็นหรอกแม่ฉันสวยแล้วทำไมฉันไม่ผิดเหล่าผิดกรไม่รู้ไม่เข้าใจหน้าเน่อเยินแม่เธอสวยใช่ไหมแต่แสดงว่าคุณพ่อเธอขี้เหล่ป่ะพ่อก็ดีไม่รู้หยิบผิดตัวมาหรือเปล่าโอ้ต่อไปค่ะเป็นยีนด้อยของครอบครัวพูดถึงพ่อแม่ฉันแล้วมารางวัลมาแล้วค่ะและแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ผลการประกวดนะคะตอนนี้ก็จะมารางวัลที่เราจะประกาศให้ทราบก็คือเป็น Best Performing Art Award นะคะสำหรับผู้ที่แสดงได้ดีเด่นนะคะอีพวกที่สรรหามาโชว์นะคะค่ะคนคะแนนอยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะอุ๊ยแม่ชีชีอีอ่ะสิชีอย่างนี้เขาเรียกชีอีภาษาจีนแปลว่าอะไรคะชีอีก็แปลว่าสกปรกใช่ไหมครับใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ชีอีธรรมดานะคะมาสอนวิธีนั่งเทียนนี้ชีกะร็อกแน่นอนค่ะค่ะตรงนี้นะคะครบทั้ง10ท่านแล้วนะคะขอประกาศอีกครั้งนึงค่ะผู้ที่ได้รับรางวัล Best Performing Art Award ประจำปี2004ได้แก่Miss เมียนมาค่ะรุ่นนี้แกะสลักแล้วการนั่งนั้นอาจจะเจ็บปวดนิดนึงพอเจ็บปวดเสร็จแล้วสักพักหนึ่งโยมนิ่งๆทำจิตให้สบายที่สุดนึกไว้กูต้องทำได้กูต้องทำให้ได้แน่นอนเอาละค่ะนี่นะคะก็เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งนะคะก่อนที่จะประกาศผลผู้เข้ารอบทั้ง5ท่านนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับมิสเมียนมานะคะที่ได้รับรางวัลตำแหน่งBest Performing Art Award นะคะหรือการแสดงชุดยอดเยี่ยมแต่ที่เหลือนะคะไม่ได้หมายความว่าการแสดงคุณไม่เข้าตากรรมการนะคะการแสดงจะดูจากความเหมาะสมนะคะแล้วก็ความพร้อมของการแสดงของคุณดีทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าของคุณด้อยกว่าเขาไปเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะทั้ง10ท่านที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเหลือเพียง5ท่านนะคะจาก5ท่านก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าจะเป็นรอบการตัดสินด้วยคำถามเพียงคำถามเดียวนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ฉันเชื่อแน่เลยค่ะแพซซี่ว่าตอนนี้หลายๆท่านกำลังเกรงกันตัวโก่งเลยนะคะว่าคนไหนจะได้เจอมันหรือเปล่าเจอมันได้กูจะกราบการเลยนะเนี่ย ตอนนี้ทุกท่านนะคะยังมีสิทธิ์นะคะที่จะเข้ารอบทั้ง5ท่านนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็ทราบกันนะคะสื่อมวลชนไม่ถ่ายรูปแล้วเหรอคะไม่มีเสียงแสงแฟลชเลยถ้าคราวหน้ามีแสงออกมาไม่ใช่แสงแฟลชแล้วล่ะค่ะแสงฟ้าผ่าเพราะว่าเจอมันกับอียิปต์จะจูบกันอีกแล้วค่ะค่ะและตอนนี้นะคะผลการตัดสินนะคะใครแลกน้ำลายกันเหรอคะทำได้ทุกอย่างจริงๆแม่คุณเอ๋ยสาธุแม้กระทั่งกินน้ำเหลืองผีก็กินกันแล้วตอนนี้นะคะผลการตัดสินการเข้ารอบสุดท้ายนะคะ5ท่านก็อยู่ในมือเราทั้ง2คนแล้วนะคะมาแล้วค่ะเราจะเริ่มแรกเลยค่ะคุณรูบี้ค่ะผู้ที่เข้ารอบนะคะ1ใน5นั้นคือมิสมาประกาศเองมั้ยคะ นี่อย่าเพิ่งเวลาถามเขาเขาไม่ตอบก็หาว่าเขาไม่เล่นด้วยเพราะก็ตอบมาก็ไม่ด่าขอโทษค่ะดิฉันไม่สุภาพใช่มั้ยคะต่อค่ะประกาศค่ะ ท่านแรกค่ะได้แก่มิสอียิปต์ค่ะสาวงามที่โชคดีท่านต่อไปนะคะมิสเจแปนค่ะและอันดับต่อไปค่ะมิสเมียนมาค่ะสาวงามผู้โชคดีท่านที่4นะคะยินดีด้วยค่ะมิสซาอุดีอาระเบียค่ะและท่านสุดท้ายแล้วนะคะเดินเข้ามาชิดๆกันสิคะ
ยืนชิดๆกันนิดนึงนะคะชิดกันนิดนึงค่ะใครเอ่ยจะเป็นท่านสุดท้ายในรอบนี้โอ้ยและผู้ที่เข้ารอบอันดับสุดท้ายได้แก่มิสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะยินดีด้วยนะคะทั้ง5ท่านค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะนี่คือ5ท่านสุดท้ายที่จะเข้ามาฝ่าด่านอรหันต์ด่านสุดท้ายแล้วค่ะ1ใน5ท่านนี้นะคะจะได้รับนะคะวันนี้จะมีโอกาสที่จะเป็นมิสเอซีเดซี2004นะคะจะได้รับวิบากกรรม1ปีเต็มค่ะเป็นรางวัลนะคะค่ะและในมือของดิฉันนะคะก็เป็นคำถามสุดท้ายนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะและขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ทุกคนนะคะที่อุตส่าห์เชียร์ดิฉันค่ะรวมทั้งประชากรของประเทศอียิปต์ด้วยนะคะตอนนี้ที่กำลังชมออนไลน์อยู่ตั้งใจฟังดีๆนะคะเอาล่ะค่ะคำถามมีอยู่ว่าจงนำหลักคิดและหลักปฏิบัติเรื่องกรรมหรือการกระทำและผลของการกระทำมาใช้เตือนสติสัตว์โลกทางเลือกเพื่อให้มีแนวทางดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ตลอดปี2005ด้วยแต่งเป็นสโลแกนภาษาใดก็ได้และจะต้องมีคำแปลหรือคำอธิบายประกอบด้วยเชิญค่ะโชคดีค่ะโอเคค่ะดิฉันพอจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องนิดหน่อยนะคะแต่ดิฉันจะขอตอบเป็นภาษาอียิปต์นิดนึงนะคะเป็นสโลแกนสั้นๆนะคะว่าอับูชูรูสมันบริสคาตูสอัสวันอัสซิสทวนอีกสักครั้งไหมคะอับูชูรูสมันบริสคาตูสอัสวันอัสซิสแปลเป็นไทยได้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมฉันใดสัตว์โลกทางเลือกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมฉันนั้นคนเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกทางเลือกหรือจะไม่เป็นสัตว์โลกทางเลือกก็ย่อมมีกรรมเป็นของตัวเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปง่ายๆคือไม่ว่าไอสัตว์หน้าไหนก็มีกรรมทั้งนั้นนะคะขอบคุณค่ะทวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะภาษาอียิปต์ครั้งที่สามมั่วค่ะฉันเสียวตัวท่านต่อไปเลยค่ะเชิญมิสเจแปนนะคะมิสเจแปนค่ะเมื่อยไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมคะมิสเจแปนตื่นเต้นมากครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะอืมนะคะโชคดีนะคะครั้งแรกก็เข้าเลยนะคะนะคะบางท่านมาทุกปีไม่เคยเข้าเลยครั้งแรกเข้าง่ายนี่แสดงว่าหนูโชคดีมากนะคะค่ะเอาละค่ะดิฉันจะทวนคำถาม2รอบนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะแล้วค่อยตอบถ้าไม่เข้าใจอยากให้พูดอีกหนึ่งรอบก็บอกดิฉันนะคะค่ะเอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะค่ะคำถามมีอยู่ว่าจงนำหลักคิดและหลักปฏิบัติเรื่องกรรมหรือการกระทำและผลของการกระทำมาใช้เตือนสติสัตว์โลกทางเลือกเพื่อให้มีแนวทางดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ตลอดปี2005โดยแต่งเป็นสโลแกนภาษาใดก็ได้และจะต้องมีคำแปลหรือคำอธิบายประกอบด้วยโชคดีค่ะเชิญค่ะค่ะกรรมนะคะแปลว่าการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะคะถ้าเราละเว้นการกระทำต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเราก็จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมต่างๆนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยหรือการอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะถ้าเป็นภาษาของภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือซูเมนาเซงคือการอโหสิกรรมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมิสเตอร์แปนค่ะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยนะคะการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปค่ะเมียนมาค่ะคุณไปทำอะไรเขาทำไมหน้าตาดูซัฟเฟอร์ขนาดนั้นแน่นเขาบอกว่ากดแน่นค่ะยังดีนะเป็นเพลงที่3ถ้าเป็นเพลงที่5น่ะแย่เลยหูทำไมต้องถือออกมาด้วยคะกลัวเขาไม่อยากให้รู้ว่าได้แล้วนะคะยังขอถือนานๆหน่อยค่ะอย่างที่ฉันบอกค่ะมีอะไรหน่อยนึงก็จะเปิดเพลงจักรยานแกลลอนให้ฟังเอาเถอะแม่ชีก่อนที่จะอมเทียนดับเอาละค่ะมิสเมนมาคะตื่นเต้นไหมคะ
ตื่นเต้นค่ะโอเคฟังคำถามดีๆนะคะดิฉันจะทวนคำถาม2รอบนะคะถ้าต้องการให้ทวนรอบที่3กรุณาบอกนะคะแล้วคุณก็ตอบขึ้นมาตั้งใจฟังนะคะใช้สมาธินะได้จะโยคำถามมีอยู่ว่าจงนำหลักคิดและหลักปฏิบัติเรื่องกรรมหรือการกระทำและผลของการกระทำมาใช้เตือนสติสัตว์โลกทางเลือกเพื่อให้มีแนวทางดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ตลอดปี2005โดยแต่งเป็นสโลแกนภาษาใดก็ได้และจะต้องมีคำแปลหรือคำอธิบายประกอบด้วยอีกรอบหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะนัตถิโลเกปรมังสุขขังสุขอื่นใดไม่มีในโลกนอกจากนี้แล้วคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพม่านะคะก็อยู่ในหลักพุทธศาสนาซึ่งประเทศพม่านั้นพระเจ้าแต่ละองค์ซึ่งได้ขึ้นครองราชก็จะได้นำสร้างสถูปเจดีย์เพื่อไว้เก็บสถูปและพระบรมศพหรือพระบรมธาตุของพระอรหันต์ต่างๆและในที่สุดนั้นการกระทำดีหลายๆพระองค์ที่ยังทรงหวงแหนให้ถึงหลักพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่มันดะเลหรือเจดีย์สเวดากองนะคะที่หยันกงหรือที่ย่างกุ้งนะคะก็บ่งบอกถึงความมีธรรมซึ่งนำทางแห่งใจทุกคนเราจะทำอะไรนั้นจะต้องมีสติและสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนอกจากนั้นแล้วทุกคนก็ยังรู้แต่เพียงว่าทุกคนรู้แต่เพียงว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั้นต้องทำให้ดีที่สุดอย่าคิดว่าตัวเองเป็นที่พึ่งตนเองไม่ได้เพราะว่าสังขารของเราเราต้องพึ่งสังขารของเรานั้นไปให้ดีที่สุดทุกอย่างต้องใช้สติและสัมปชัญญะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะคะขอให้โชคดีนะคะมิสเมียนมาค่ะเชิญค่ะแม่ชีต่อไปค่ะมิสซาอุดีอาระเบียนะคะมิสซาอุดีค่ะคุณเป็นคนที่4แล้วนะคะที่ต้องตอบคำถามนี้ไม้ค่ะตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะนะคะนิดหน่อยเองเหรอคะทำไมปากสั่นล่ะคะจงนำหลักคิดและหลักปฏิบัติเรื่องกรรมหรือการกระทำและผลของการกระทำมาใช้เตือนสติสัตว์โลกทางเลือกเพื่อให้มีแนวทางดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ตลอดปี2005โดยแต่งเป็นสโลแกนภาษาใดก็ได้และจะต้องมีคำแปลหรือคำอธิบายประกอบด้วยเชิญค่ะโชคดีค่ะสำหรับตัวดิฉันนะคะในความเข้าใจของดิฉันสัตว์โลกทางเลือกเนี่ยดิฉันคิดว่าหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่เกิดมานะคะทุกคนเป็นสัตว์โลกและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะและสำหรับสโลแกนเกี่ยวกับเรื่องกรรมใช่ไหมคะกรรมเป็นกรรมใช่ไหมคะกรรมแปลว่าอะไรอะคะพี่กรรมไม่แบร์ค่ะตกไปทั้งให้แต่งเป็นภาษาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะภาษาอะไรก็ได้นะคะจะแต่งเป็นภาษาอะไรก็ได้นะภาษาซาอุดคำแปลนะครับของคุณก็ได้ค่ะแต่เป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วมีคำแปลใช่ไหมคะแล้วคำประกอบถ้าเกิดแต่งเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงได้ค่ะเชิญตะกี้คุณตอบไปหรือยังคะยังค่ะอ๋อยังไม่ได้ตอบเชิญค่ะค่ะสำหรับสโลแกนนะที่ฉันขอเสนอสโลแกนว่าต้องการล่ามไหมคะคุณต้องการล่ามไหมได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันเอาโซ่มาก่อนนะคะค่อยๆ คิดนะคะค่อยๆ คิดค่ะใจเย็นๆฉันขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5ใดๆในโลกล้วนอนิจจังดิฉันต้องการให้ทุกคนสรุปทางเรื่องทุกท่านนะคะทราบว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังอันนี้จังนี่ก็คือว่าไม่ว่าเรากรรมคือการกระทำใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะทำอะไรให้เกิดขึ้นมาสุดท้ายแล้วมันก็ย่อมสูญสลายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะทำดีหรือเราเลือกที่จะทำไม่ดีสุดท้ายมันก็คืออันนี้จังเช่นเดียวกันดังนั้นทุกท่านก็อยากจะให้เลือกนะคะว่าแล้วแต่ใครอยากจะเลือกทำดีหรือทำชั่วนะคะสุดท้ายเราก็ไปที่เดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเธอมาสั่งสอนให้เราอย่ายึดติดอะไร
ตายแล้วเป็นคนดีจริงๆเลยและอย่ายึดติดอะไรนะคะท่านสุดท้ายค่ะติดละค่ะติดอยู่ในรูหูอะค่ะแกออกไหมคะระวังนะคะถือเป็นการฝึกเรียนเสียงคนต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะอุ๊ยตายแล้วดูสิหนังกำพร้ายุ่ยเลยพูดอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยอ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะมิสสวิตเซอร์แลนด์ว่าไงนะคะตื่นไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะไม่ตื่นเต้นค่ะมาประกวดต้องเตรียมพร้อมทุกวินาทีค่ะแล้วก็ก่อนจะตอบคำถามนะคะขอพูดกับคุณแม่อุปถัมภ์ที่มาจากเจนีวาและเพื่อนๆที่มาจากเจนีวานะคะทูวัวมามองวูวูเย่เมซามีอะล็อกฟินนอมอชสวีโอเซงเดอร์เนียร์เอชวีทรีคอนตันเอชเฟสอาชีเรวูซีเมกซี่มาบัวซูพอร์ตเต้เมกซี่บอคูแต่ว่าอะไรคะทั้งหมดที่ฉันฟังไม่รู้ได้ยินเดียวแค่เยสเนียขอบคุณคุณแม่อุปถัมภ์ขอบคุณเพื่อนๆที่มาจากเจนีวานะคะในที่สุดดิฉันก็มาถึงรอบ5คนสุดท้ายแล้วก็จะรอต่อไปถึงครองมงกุฎค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคนไทยด้วยค่ะโอเคค่ะตกลงเวลาของคุณแล้วค่ะจะตอบคำถามไหมคะพร้อมกับคำถามนะคะขอบคุณค่ะดิฉันจะพูดคำถาม2รอบนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆหายใจลึกๆแต่ระวังชุดแตกนะคะหายใจให้ลึกๆนะคะชุดแตกก็ไปเคลมกับฟิตเนสสิคะแล้วก็คำถามเลยดีกว่าค่ะนะคะฟังคำถามดี2รอบนะคะถ้าต้องการรอบที่3กรุณาบอกดิฉันนะคะจะได้พูดอีกครั้งหนึ่งฟังดีๆนะคะคำถามมีอยู่ว่าจงนำหลักคิดและหลักปฏิบัติเรื่องกรรมหรือการกระทำและผลของการกระทำมาใช้เตือนสติสัตว์โลกทางเลือกเพื่อให้มีแนวทางดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ตลอดปี2005นะคะโดยแต่งเป็นสโลแกนภาษาใดก็ได้และจะต้องมีคำแปลหรือคำอธิบายประกอบด้วยเชิญค่ะโชคดีค่ะเข้าใจมั้ยคะดิฉันไม่ได้ยินคุณแล้วค่ะก็ดิฉันไม่ได้พูดคุณจะได้ยินได้ไงคะเมื่อกี้ตอบเป็นคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเสียงเพลงก็ดังนะคะแต่ก็โอเคค่ะดิฉันรับทราบนะคะก็กรรมนะคะกรรมดีกรรมชั่วจะดีหรือชั่วคุณเลือกเองนะคะไม่ว่าปีนี้ปี2004หรือ2005หรือ2006คุณก็เลือกเองไม่ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันคุณเลือกเองนะคะจงทำกรรมดีเพราะกรรมดีจะทำให้คุณพบแต่สิ่งดีถ้าคุณเลือกชั่วคุณก็จะพบแต่สิ่งชั่วนะคะดิฉันขอใช้คำว่าทำดีได้ดีทำชั่วบางครั้งไม่ได้ชั่วแต่ต้องพบจุดจบที่ชั่วขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมิสสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะและนี่ก็เป็น5สาวงามนะคะสุดท้ายนะคะใครคนใดคนหนึ่งนะคะจะต้องครองตำแหน่งหรือว่าครองวิบากกรรม1ปีกับตำแหน่งมิส ACDC นะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันหรือยังคะในขณะที่คุณเตรียมตัวอยู่คณะกรรมการก็เตรียมรวมคะแนนนะคะแล้วระหว่างที่รอคะแนนการตัดสินนะคะขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะไม่ว่าใครจะได้เป็นมิส ACDC ในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันอยากจะพูดคำว่าทุกท่านได้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะและก็เป็นพิธีการส่งท้ายของเราก่อนที่จะปิดงานในค่ำคืนนี้นะคะอย่างที่เป็นกันทุกๆปีนะคะ1ปีที่ผ่านมานะคะMiss ACDC นะคะ2003นะคะก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆมามากมายนะคะในค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนสุดท้ายของเธอนะคะสำหรับตำแหน่ง Miss ACDC นะคะถ้าผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอเชิญทุกท่านพบกับ Miss มัตตาฮารีโอเดสรตีเจ้าของตำแหน่ง Miss ACDC 2003กับการอำลาตำแหน่งของเธอและพบกับเรื่องราวของเธอได้แล้วค่ะ
นมัสเตดิฉันเกิดมาก็ได้กรรมเกิดเป็นหญิงงามเป็นกรรมที่พ่อแม่ให้มากรรมนี้จะมีผลต่อภพนี้และภพหน้าด้วยผลกรรมแห่งความงามนี้ส่งวิบากกรรมให้ดิฉันได้ครองตำแหน่ง Miss ACDC 2003 1ปีกับภารกิจ Miss ACDC ทูตสันติภาพขจัดจิตใจจดจ่อในกามราคีของประชาชนดิฉันได้บรรลุถึงจุดสุดยอดโลกีวิมุตติบรรลุสัจธรรมที่โลกีโออานาคามีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านันรีเทิร์นเนอร์ผู้ไม่เวียนว่ายกลับมาอีกคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการปฏิบัติภารกิจ Miss ACDC ของดิฉันลาก่อนร่างกายลาก่อนจิตใจลาก่อนซิลิโคนและคอลลาเจนลาก่อนโบท็อกและเข็มจิ้มหน้าโอ้ณบัดนี้อุเบกขาเวทนาก็บังเกิดแก่ดิฉันไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ขันไม่มีเพศมีแต่เวทนาหญิงสาวผู้จะกล้ามาเป็นทายาทแห่งกรรม Miss ACDC 2004ขอให้โชคดีนะคะ Goodbye สวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ Miss มาตาลีเซอร์ตีนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เธออีกครั้งนึงค่ะในขณะนี้นะคะเป็นวินาทีที่หลายๆท่านรอคอยมาแล้วทั้ง5สาวงามนะคะหนึ่งในนั้นจะต้องมานั่งเก้าอี้หวายโดนร้อยหวายไม่ใช่เก้าอี้โยกหรอคะนะคะถักโคเชค่ะโดยที่ไม่มีอันลองเตรียมไว้ให้นะคะคุณจะต้องนั่งอยู่ในวิบากกรรม1ปีเต็มค่ะค่ะค่ะพัชรีคะดิฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตนเองทั้งนั้นเลยนะคะกรรมโยนีนะคะกรรมเป็นตัวกำหนดวันนี้ใครที่เป็นคู่ใครมานั่งใกล้กันกรุณาอย่ากรรมของกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะผลการตัดสินนะคะทั้ง5ตำแหน่งนะคะตั้งแต่รองอันดับ4รองอันดับ3รองอันดับ2และรองอันดับ1รวมทั้งมิส ACDC ในค่ำคืนนี้นะคะก็อยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะเราจะเริ่มประกาศตั้งแต่ตำแหน่งรองอันดับ4นะคะรองอันดับ4 Miss ACDC 2003 2004ตื่นเต้นค่ะได้แก่ Miss เมียนมาค่ะค่ะต่อไปนะคะและรองอันดับ3ตำแหน่ง Miss ACDC รองอันดับ3นะคะในค่ำคืนนี้นะคะประจำปี2004ได้แก่ Miss ซาอุดิอาระเบียค่ะเหลือ3สาวงามโหนี่คืออะไรคะสมน้ำหน้าใช่ไหมคะค่ะและรองอันดับ2ค่ะ3สาวงามใครควรที่จะได้รับตำแหน่งรองอันดับ2ประจำปี2004นะคะได้แก่มิสอียิปต์ค่ะยินดีด้วยนะคะมิสอียิปต์ค่ะและก่อนที่จะประกาศรางวัลต่อไปนะคะซึ่งเป็นรางวัลรองอันดับ1นะคะจะเรียนให้ทราบก่อนนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเหลือสาวงาม2ท่านคือมิสญี่ปุ่นกับมิสสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอเชิญคุณทั้ง2ท่านมีโอกาสที่จะครองตำแหน่งมิส ACDC 2004ในค่ำคืนนี้นะคะและจะเรียนให้ทราบว่า
ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะในกรณีที่มิส ACDC ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้นะคะรองอันดับหนึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจในนามของมิส ACDC 2004แทนต้องนะคะรับตำแหน่งแทนไปตอนนี้เชิญทั้งสองท่านนะคะคือมิสแจแปนและมิสสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ด้านหน้าเวทีเลยค่ะขอขอบคุณนะคะคุณแม่อุปถัมภ์นะคะแทนมิสสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เอาละค่ะชื่อที่ดิฉันจะประกาศต่อไปนี้นะคะจะเป็นผู้ที่รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนะคะฟังให้ดีๆนะครับผู้ที่ดิฉันจะประกาศต่อไปนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับรองตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนะคะแขกผู้มีเกียรติคะรองอันดับหนึ่งในการประกวด Miss ACDC 2004ในค่ำคืนนี้ได้แก่รองอันดับหนึ่งได้แก่ Miss Japan ค่ะนั่นหมายความว่ามิสสวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นมิส ACDC 2004ค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับตำแหน่งของคุณนะคะมิสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะกำลังใจจากกองเชียร์นะคะไม่ทำให้สูญเสียกำลังใจไปเลยนะคะเห็นไหมคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับทั้ง4ท่านนะคะสาวงามทั้ง4ท่านนะคะและนี่ก็คือ Miss ACDC 2004สำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเชิญสื่อมวลชนถ่ายรูปเลยนะคะสาวงามทั้ง5ค่ะรองอันดับ1อันดับ2เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะขณะที่ถ่ายรูปอยู่นะคะก็ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นค่ำคืนที่ประทับใจนะคะลืมไม่ลงนะคะดิฉันอยากจะแถมท้ายฝากไว้นิดนึงนะคะก่อนที่จะจากกันในค่ำคืนนี้นะคะกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาดีก็ตามชั่วก็ตามซึ่งเมื่อทำไปแล้วจะเกิดวิบากแห่งกรรมหรือผลแห่งกรรมดีก็ตามชั่วก็ตามมายังผู้ประกอบกรรมนั้นขอพวกเราใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้ประกอบแต่กรรมดีกันนะคะค่ะและขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติกับเราและให้การสนับสนุนขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นประจำปีค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนายค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ
MTI เราทำให้คุณสวยจะมีกินหรือไม่มีกินไม่เคยทวินเรื่องความร่ำรวยขอให้สวยไว้ก่อนไม่ร่ำไม่รวยก็ขอให้สวยไว้ก่อนซีเรียมบิวตี้แคร์ศูนย์ความงามครบวงจรเสื้อรัชตะก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันวุฒิศักดิ์คลินิกทางเลือกของคนรักผิวน้องจ๋าอย่าร้องไห้ร้องทำไมคิดดูให้ดีร้องแล้วความทุกข์นี้ดังนั้นสิควรร้องไปเบียร์สิงห์เบียร์ไทยใช้ตัวแสดงแทนไม่ใช้สลิงไม่ใช้เทคนิค Get Up and Go Total Production Support พัทยาบิวตี้เราให้คุณมากกว่าคำว่ารถขอให้เราเป็นหนึ่งในใจคุณมองกินบ้านเฮาเลือกเอาต้นนายเป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบาย
ผู้ชายดีอาหารอร่อย Dinner and Turning Point ปากแดงๆจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กาแก้มขาวๆจะไว้ใจได้กาตาหวานๆจะไว้ใจได้กาของต้องใช้เป็นคู่รองเท้ากีฬาบลูคคุณหมอหนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระสายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนตีสองตีสามลุกขึ้นงุนงานหัวใจเต้นตื่นเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนสุดจะฟื้นผมตาหลับไหลกิฟเฟอรีนเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งโอเนียลควีนวางระบบคอมพิวเตอร์สร้างฉากและเวทีซิลิซีนซิสเต็มเอกชัยไลติ้งสร้างสรรค์แสงเสียงสวยประหลาดใจจนใครๆหลงไหลโอ้ชีวิตคิดชะไหน
ว่าใครเนาะใครลิขิตพอลืมตามองโลกบ้างมีโชคบ้างอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าไทยประกันชีวิตโดยคุณพลพัฒน์วิวัฒนชัยกุลฝ่ายขยายงานนครหลวง28Golden Herb ประตูสู่ความงามนิยามสู่ความสวยฉันจะพาเธอบินไปกับฉันฉันจะพาเธอบินล่องลอยไปจะพาเธอบินสูงขึ้นไปข้ามขอบฟ้าทะเลที่สวยงามฉันจะพาเธอฉันจะพาเธอไปด้วยหัวใจตอบแทนคำว่ารักในใจสุขอฟ้าจะไกลสักเท่าไรฉันจะพาไป Time Health and Spa สปาสำหรับผู้ชายกาโมเฮาส์อภินิหารงานโฆษณานิตยสารดีๆสำหรับคนเ